สวัสดีครับสวัสดีครับคุณพี่มาจากไหนคะเนี่ยนนทบุรีค่ะนนทบุรีค่ะคุณพี่ชื่ออะไรนะชื่อนาฏนภาเพิ่มสวัสดิ์นาฏนภาเพิ่มสวัสดิ์ค่ะอ๋อครับลูกสาวเดินไปนู่นอ๋อกังวลติดกล้องเขาไม่ค่อยชอบไม่อยากออกสื่อขออนุญาตลงช่อง YouTube นะครับเป็นไงติดตามพ่อเอกทางช่องไหนเนี่ยทาง YouTube ตอนแรกของคุณธนบดีตอนที่มีชาย5คนหรืออะไรหลังจากนั้นมาสักอาทิตย์หรือ2อาทิตย์พี่ก็มาที่นี่ได้มาแล้วครั้งหนึ่งมาครั้งหนึ่งมาแล้วครั้งหนึ่งนี่ครั้งที่2ตอนนั้น YouTube ยังไม่มียังไม่มีใช่ไหมที่นี่เลยอ๋อครับ YouTube จะมาทีหลังหลังจากเกิดเรื่องแล้วเราก็จะมาติดตามช่วยเพราะว่าท่านประกาศว่าขอเชิญ YouTube มาถ่ายทําข่าวได้เลยนะครับเขาเชิญมาแล้วก็มาก็ปักหลักอยู่เลยครับเป็นไงมาเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงครั้งก่อนกับครั้งนี้เป็นไงครั้งนี้ดูมันไม่เป็นป่าไม่เป็นอะไรด้านหลังคราวที่แล้วมาที่โรงเก่าที่เป็นเต็นท์อันนี้ใช่ยังรกกว่านี้ใช่ไหมใช่ตอนนี้เตียนไปแล้วนะแต่เรามีสิ่งปลูกสร้างนะครับเนี่ยคือตอนนี้สร้างโรงเรียนตรงโน้นนั่นอยู่เพิ่มขึ้นมาแล้วตั้งเสาแล้วทยอยขึ้นไปเรื่อยๆตอนแรกว่าจะมานานแล้วจะชวนเพื่อนๆมาเดี๋ยวรอให้เพื่อนๆทอดกระถิ่นกันก่อนดีกว่าตอนนี้ก็ช่วงทอดกระถิ่นกันอืมยอดทอดกระถิ่นชอบสัมภาษณ์กันเออผมอ้าวก็ชอบนี่คุณดารามาแล้วก็ต้องสัมภาษณ์ที FC มาทีนึงแล้วต้องถ่ายคลิปถึงไหนครับผมอยู่เมืองนนท์ค่ะอยู่ภูเก็ตอยู่เมืองทองธานีค่ะอันนี้ไม่ได้ใส่ตะกรุดจะมองเห็นขนจะแบ่งกันคนละเส้นทีนี้อันนี้ก็มีแต่ว่าไม่ได้ใส่แว่นมองไม่เห็นอยู่ในนี้มีคนพบเองนี่ไงอยู่ข้างนอกเนี่ยคือใส่ไว้ให้อันนี้เป็นเขาเรียกยันก่อเพชรนะครับก็เป็นแต้มให้พ่อภัยกับชัยแอนแฮนดี้ลุงมองสาธุสาธุสาธุมาแล้วนะใช่ใช่ได้พี่น้องเอฟซีมาก็ฝากว่าตั้งใจมาวันนี้บอกลูกหนูว่าเขาจะใช้วันหยุดนะแม่อยากไปไหนอันนี้แม่อยากมาเนี่ย อยากมานี่แล้วตอนนี้ก็ถามเขาแล้วเขาอยากไปไหนไหมเขาบอกว่าแล้วแต่แม่มาแล้วเคยมาไหมเคยมาครั้งหนึ่งตอนแรกตั้งใจว่าจะให้โรงเรียนท่านเสร็จร้านกาแฟเสร็จเพราะว่าพาลูกมาคือเด็กนะถ้ามาดูยังเฉยๆเขาก็ไม่มีอะไรเขาก็มันก็ชอบแต่ถ้าคือเราอยู่ได้แต่ถ้ามาแล้วมีร้านอาหารมีอะไรเนี่ยเขาก็ใกล้เสร็จเขาก็จะไปนั่งรออยู่ในนั้นถ้าเขาเบื่ออย่างนี้แต่อย่างเราไม่เบื่อเรามาดูท่านได้ตลอดนะครับส่วนใหญ่จะเป็นคนที่รักพ่อพายที่มาชมได้ตลอดนะเด็กๆเขาก็จะมาไปเรียบประดาวเขาก็ถ้าเล่ากันจริงเรื่องของพ่อพายเนี่ยเล่าไม่จบนะแต่ว่าถ้าบางครั้งไปหยิบยกมาเล่าเนี่ยมันก็จะเหมือนว่าอวยกันอย่างเมื่อเช้าก็มีคุณแม่ท่านหนึ่งนะครับอายุน่าจะเกือบ70ปีท่านบอกว่าครั้งแรกนี่ป่วยเป็นอัมพาตครึ่งซีกเลยนะครึ่งซีกก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ตอนนั้นเมื่อเช้าโทรมาร้องไห้ด้วยทีนี้พอปี61ก็ได้เห็นคลิปของพ่อพายมันเด้งขึ้นมาในเครื่องจากนั้นก็เลื่อนทิ้งก่อนแล้วก็มาเอะใจว่าช้างทำไมช้างตัวนี้สวยอะไรเงี้ยนะครับก็เด้งกลับมาถัดมาก็มาดูจากนั้นเหมือนเห็นแบบลักษณะเหมือนมีความรู้สึกตอนนี่ตอนแรกที่ดูในรูปนะคะตอนที่มีช้างชุดดำอะไรมานะก็เห็นแล้วชอบอยากดูก็ชวนแฟนบอกนี่เธอมาดูช้างนี่ไหมเขาก็ไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่นะเพราะว่าพอตอนหลังได้มีโอกาสก็ถามเขาจะมาสระบุรีบอกถามมาไหมถามถ้ามาแล้วเธอมาพาฉันมาที่นี่ได้ไหมพอเขามาแล้วเขาเห็นเขาบอกโอ้เขาไม่เคยเห็นช้างที่สวยขนาดนี้คุณแม่ทีนี้พอเขาก็ตั้งจิตอธิษฐานเพราะว่าหากพ่อภัยกระชัยเนี่ยเป็นช้างที่แบบเขาเรียกว่ามีพลังบารมีจริงเป็นช้างเกิดจริงอะไรขอให้อาการของเขาได้ทุเลาลงปรากฏว่าอาการของเขาดีขึ้นเดี๋ยวนี้เดินได้ช่วยเหลือตัวเองไปนู่นไปนี่แต่เขายังไม่เคยมาแต่เขาจะเข้ามาในไร่ประจำชื่อพี่วิไลพรคือเขาถึงถ้าคนไปเห็นตัวหนังสือเขานี่จะมองว่า
แกสุดโต่งแต่ที่แกดีใจเพราะว่ามันเกิดปฏิหารกับแกของอ้วนในเดที่คุยกับลุงนนท์นะใช่ชื่อจริงชื่อนันทพังที่เมื่อวานนี้คุณนนท์ในนนท์ชื่ออะไรชื่อนันทพังเพิ่มสวัสดิ์เมื่อวานนี้คุณนนท์ยังอ่านคอมเมนต์ที่อุ๊บพิมพ์ว่าจะฟังเป็นฝังอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยกล้าเข้าไปใน YouTube เท่าไหร่นานๆเข้าไปสักทีครับก็เข้าไปแต่ทีนี้ใน YouTube มันก็จะมีพี่น้องเนี่ยหลากหลายไงคิดมุมมองใช่ครับแต่ถ้าเราไปแบบไม่ได้มีแบบเจตนาไปว่าใครเขาก็ไม่มีใครไปยุ่งหรอกช่องลุงนนท์จะไม่ค่อยมีเค้าเรียกคนที่มีความเห็นต่างไปวุ่นวายจะไม่มีเห็นไม่มีหรอกของกล่องก็ไม่น่าจะมีมั้งไม่มีครับที่ติดตามมาตั้งแต่ตอนนั้นก็จะดูอยู่ไม่เท่าไหร่อ่ะค่ะเมื่อตอนแรกมีนิดหน่อยอันนี้ไม่มีแล้วเพราะว่าเราไม่ตอบโต้ใครก็ไม่เป็นอะไรแล้วถ้าไปตอบโต้ก็ยาวไปเรื่อยเราไม่ตอบโต้ดีกว่าส่วนใครจะเป็นมรปักกับใครก็ไปคุยกันเอาเองเราก็พูดมุมเราแล้วก็เล่าเรื่องเราที่มุมที่เราพอรู้คุณแม่อะไรนะชื่อครับผมนาณพางเพิ่มสวัสดิ์นาณพางเพิ่มสวัสดิ์ FC ลุงนนท์ครับมาเยี่ยมลุงนนท์นะครับผมก็เหมือนกันก็ FC ทุกช่องก็ดูคุณกล่องเหมือนกันได้จับจิ้มได้รู้จิ้มพอมองมานี่นั่นไงคุณกล่องเพราะใช่ลุงนนท์คือสองสามวันที่ผ่านมาพ่อเอกเนี่ยเขามาอาบน้ำก็เลยได้ขนก็เลยว่าถ้าพี่น้อง FC มาทักอย่างเงี้ยเราก็คือก็เอาไว้มันเป็นเขาเรียกว่าของมงคลเนาะของมงคลวัตถุมงคลไม่เชื่อก็เราก็ไม่รู้อยากให้คนที่ถ้าค้าขายก็ใส่ถังเงินหรือใส่ตะกร้าเงินไว้ถ้าไม่ได้ค้าขายก็ไว้บนหิ้งก็ได้หรือติดตัวแต่นี่จะไปแฝนไว้หน้ารถลูกครับพอดีลูกแต่ที่เห็นใหม่พอดีที่เห็นเยอะๆหน่อยจะเป็นเรื่องของพลังบารมีเด่นๆเด่นๆเลยตอนเนี้ยพลังบารมีเด่นๆเลยเมตตามหานิยมนี่ดีๆเลยจะดีในเรื่องของโชคลาภเห็นเยอะเห็นเยอะจริงๆโชคลาภดีของซื้อก็สักกำลังอยากจะขายบ้านขายที่เพราะว่าโอ้มีบ้านอยู่สองหลังและบ้านอีกหลังเอาทรายนะอ๋อเมื่อกี้เอาไปแล้วค่ะเอาไปแล้วค่ะพอดีเอาทรายเปียกไม่ไปเอาในกองนั้นได้เลยนะอ๋อค่ะกองใหญ่อ่ะเป็นดันลอยนอนของพ่อพายออกมาทรายนอนพอดีมีบ้านสองหลังไงฮะอีกหลังนึงเป็นบ้านมรดกพ่อแม่เสียตอนนี้อุ๊กก็อยากจะเก็บไว้ให้ลูกแต่ลูกเขาไม่เอาก็เลยดูแลไม่ไหวสองหลังอยู่แถวไหนเออของพ่อแม่นี่เป็นคนปทุมค่ะคุณเอ๊ะตอนนั้นเคยดูในไลน์คุณมานานี่เป็นคนปทุมเหรอคะปทุมใช่ไหมปทุมเหรอคะคนปทุมฝั่งนะฝั่งอำเภอแต่ไม่รู้เหมือนกันฝั่งลาดหลุมแก้วอ๋อฝั่งลาดหลุมแก้วถ้าจะขายที่นะต้องเอาโฉนดมาแตะตัวพ่อใหญ่ให้ทำพิธีแล้วก็ถ่ายเป็นเอกสารมาเพราะว่าไอ้ตัวที่เอามาไอ้โฉนดนะคือเขาต้องไปฝังดินเอามูลพ่อใหญ่กับทรายนอนไปฝังด้วยกันแล้วก็กบไว้ที่ตรงจะขายได้เนี่ยนะต้องทำอย่างนั้นนะไม่ต้องเอาโฉนดจริงมานะเอาจริงเอาจริงเพราะว่าต้องฝังอยู่แล้วยังไงฮะไอ้ที่อยากจะขายเนี่ยภาษีมันแพงมากเพราะอุดมภาษีไปสองเท่าปีที่แล้วจากเท่าไหร่นะ 6,000 เป็นเกือบ 13,000 แล้วอีกแปลงหนึ่งจาก 7,000 เป็น 14,000 เดี๋ยวบอกอุ้ยเจอแต่ภาษีแล้วปีนี้ถ้าเราไม่ทำอะไรเราปล่อยไว้เอ้าเจอภาษีอีกแล้วใช่มันเป็นที่ไม่ปล่อยเช่าไม่มีใครเช่าไม่ให้ทำฟรียังไม่มีคนเอาเลยฮะอยู่ลึกอยู่ตรงที่สระบุรีที่ไหนหนองแซงอ๋ออยู่หนองแซงอ่าค่ะเป็นที่นาก็เป็นที่ของพ่อของแม่แฟนนะคะแล้วนี้เรามันก็ว่างมานานแล้วเราให้คนทำฟรีก็ยังไม่มีใครเท่าว่าเขาเรียกว่าเป็นที่รุ่มหรืออะไรฮะที่น้ำแต่ตอนนี้มันไม่มีน้ำไม่มีอะไรขังแล้วกี่ไร่ครับเออมันมีอยู่สองแปลงเล็กนี่ประมาณ4 ไร่กว่าแปลงใหญ่นี่เกือบ10 ไร่นะที่ไม่เยอะก็ลองเอาโฉนดมาทำพิธีดูให้ว่างๆนะเรื่องคนปกติเขาจะมีคนหาเช่าแล้วไปปลูกข้าวโอ้นี่ให้ทำฟรีไปไถเขาเรียกต้นอะไรต้นกบหรือต้นฤาษีอะไรนั่นนะโอ้ยังไม่มีคนทำเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาบอกแถวๆนั้นอ่ะ
คนที่อยู่ก็เป็นคนแก่ๆพวกวัยรุ่นทำงานโรงงานไปทำงานมาหมดครับใช่ใช่ก็เลยไม่มีคนทำเสียงจะไม่ถึงมันน่าจะอยู่ทางนี้ทางด้านไหนน่าจะอยู่ทางนี้ทางอะไรอยู่แถวไก่เสาอยู่แถวใกล้สถานีป๊อกแป๊กอะไรพวกนี้เสาให้ใช่ใช่ฝั่งนี้มันจะเป็นแก่งคอยเป็นบ้านนาเป็นสาราเดชอะไรวิหารแดงเดี๋ยวมาเที่ยวหลังนี้จะพาเพื่อนสายบุญมา 3-4 คนพวกนี้สายบุญทั้งนั้นเลย บอกไปคุยก็ฟังว่าเนี่ยเราดูข้อพายเนี่ยลองเข้าไปดูแล้วส่ง YouTube ส่งรูปอะไรไปตอนนั้นที่คุณธนบดีเขาหรือว่าลุงนนท์หรืออะไรเงี้ยถ่ายรูปสวยๆหน่อยก็แคปแล้วส่งไปให้เพื่อนดูเพราะเขาเห็นบอกเขาอยากมาบอกโอ้ยดีก่อนตอนนี้ดีขึ้นแล้วอีกอาทิตย์นึงก็หมดแล้วนี่ 80% แล้วหายตกมันก็เอาออกมาอาบน้ำทุกวันตอนนี้ออกมาทุกวันโอเคครับขอบคุณครับลุงนนท์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ